พิ่งมาวันนี้เหรอจ๊ะมาเมื่อวานค่ะมากี่วันมาเอากี่วันไม่กล้าระบุวันค่ะอ๋ออยู่ไปแบบที่แบบสบายสบายเนาะค่ะมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จ๊ะ26ค่ะ26วันนี้วันที่อะไรนะ27วันจันทร์อายุเท่าไหร่จ๊ะ49ค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดสามสามสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสามศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองหนึ่งทับห้าหมู่ที่13ตำบลฉนวนอำเภอเบอร์โทรจ้า096 407 1999ระดับการศึกษาม.6ค่ะเรียนสูงอยู่ตัวนี่เหตุผลที่เข้ามาบวชมีอะไรบ้างจ๊ะอยากมาบวชนานแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลาโอกาสที่เหมาะค่ะทำไมถึงอยากล่ะมีเหตุผลความอยากไหมมีเหตุผลความอยากไหมอยากสงบสติอารมณ์มีอยู่แต่ไม่รู้จะบอกยังไงเขาเรียกว่าอะไรหลบเรื่องความวุ่นวายบ่มาศึกษาธรรมะเนาะพักผ่อนอะไรอย่างนี้เนาะพักผ่อนแล้วก็มาศึกษาธรรมะแล้วก็ทำสมาธิไปหาโอกาสให้ตนเองไปเนาะค่ะถ้ามีโอกาสถ้าว่างก็จะได้มาอีกใช่มีปัญหาสุขภาพไม่เอ่ยความดันค่ะมันไม่ใช่สุขภาพหรอกนั่นน่ะใช่ไหมคะมีโรคประจำตัวไหมค่ะโรคประจำตัวความดันปัญหาสุขภาพปวดขาค่ะแค่นั้นแหละค่ะใช่ไหมค่ะปัญหาสุขภาพระยะเวลาที่มาปฏิบัติธรรมว่าประมาณ3วันแต่อาจจะเป็น5วันค่ะเอาเป็น5วันนะเข้าวันที่26ค่ะ26สมมุติว่าเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรม3วันนับจากเมื่อวานใช่ไหมคะวันที่เราเข้าแล้วทีนี้3วันก็คือวันที่26 27 28 29เราเข้าวันที่เท่าไหร่นะ26ใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่27ค่ะ27เราเข้าวันที่26เวลาเท่าไหร่ตอนคือไม่มาเนี่ยมา4โมงเช้าค่ะแต่ว่าพระครูบวชให้ตอนบ่ายพิธีเมื่อวานนะคะก็เลยได้บวชตอนบ่ายโมงค่ะบ่ายเวลาเท่าไหร่บ่ายโมง8 9นาทีค่ะประมาณนั้นค่ะบ่ายโมงบ่าย1โมงใช่มั้ยค่ะบ่าย1โมง8 9นาทีถ้าตีไปบ่าย1โมงปุ๊บถ้าเป็น3วันมันจะเป็นวันที่26มันจะเป็นครึ่งวันเราก็ต้องนับเป็น27 28 29แล้วต้องไปออกวันที่30ตอนเที่ยงใช่ไหมคะใช่ถึงจะครบ3วันเพราะว่าศีล8เขาจะนับเวลาที่คุณเข้าเขาไม่ได้นับวันนั้น24ชั่วโมงเขานับเวลาที่คุณเข้าถ้าครบ24ชั่วโมงก็แปลว่าคุณได้1วันไปไม่เหมือนศีล5เขานับวันที่เราเข้าวันที่เราเข้าก็คือ 13 นาฬิกาวันที่26ใช่สมมติว่าเราจะเอา3วันคราวนี้วันที่เรามาบวชเนี่ยเราไม่ได้บวชในวันนั้นประมาณ1ชั่วโมงเนาะเรามาบวชในชั่วโมงที่2มันก็จะเป็น23ชั่วโมงเนาะเวลาเราออกอีกวันหนึ่งปุ๊บเราจะต้องพยายามให้มันเกินไปเป็นหลายๆชั่วโมงไปเพื่อให้เรามั่นใจว่า
เรา เราได้3วันจริงๆแต่ถ้ามันเกินเป็น 2-3 ชั่วโมงไปมันก็อาจจะเป็นให้เจ้ากรรมนายเวรให้อะไรต่างๆไปก็ได้อะไรประมาณเนี้ยกำหนดวันบวชจำเป็นไหมคะต้องว่าเลขขี้เลขคู่อะไรไม่การทำความดีอย่าไปกำหนดอย่างนั้นอย่าไปกำหนดแบบนั้นเดี๋ยวความหมายของการกำหนดวันเดือนปีเวลานาทีที่เป็นมงคลมันเหมือนลักษณะว่าเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าหนูจะแต่งงานหนูจะขึ้นบ้านใหม่หนูจะทำการฉลองยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวเองทีเนี้ยงานลักษณะแบบนี้เราทำตามใจตัวเองไม่ได้เพราะมันจะต้องอาศัยลักษณะคนหมู่มากในการมารวมกลุ่มความหมายของมันนะเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องการความเป็นมงคลความเป็นมงคลก็คือการที่เจ้าภาพเนี่ยกำหนดหาวันที่มันเหมาะสมที่ทุกคนที่เราเชิญมาเนี่ยที่เรานับถือที่เราเคารพเนี่ยสามารถมาในงานของเราได้มันจึงเรียกว่าเป็นวันมงคลฉะนั้นเขาก็เลยไปกำหนดว่าช่วงเดือนไหนเนาะช่วงวันไหนเนาะที่เขาจะเอาเป็นช่วงมงคลอย่างเช่นเขาบอกว่าช่วงเช้าช่วงประมาณเดือน6มันเป็นมงคลทำไมเดือน6ถึงเป็นมงคลเพราะเดือน6น่ะมันไม่ใช่เดือนร้อนเนี่ยลักษณะมันตอนนี้เวลาคนมานั่งกับเหมือนลักษณะช่วงนั้นฝนมันตกแล้วแหละต้นยงต้นหญ้า ก็เกิดเริ่มเขียวทุกคนก็คือสดชื่นเนาะมานั่งงานเราก็จะไม่ร้อนไม่อบอ้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นเวลามงคลฉะนั้นมันก็เลยกำหนดเป็นวันเดือนขึ้นมาบางคนเราบอกว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้ถือวันเลยฉันไม่เอาฉันจะเอาเป็นฟรีดอมนะแต่ถ้าเราไปกำหนดเป็นเดือนเมษาที่มันกำลังร้อนระอุเนี้ยสมมติเนี้ยตามใจฉันคนอื่นเข้ามาได้แต่ว่าเข้ามาด้วยความไม่สบายใจเขาร้อนเขาร้อนแล้วมันเวลาคุณมานั่งกลางเต็นท์พระกำลังสวดมนต์ชมแล้วคุณจะสวดตอนเที่ยงเนี้ยชมแล้วคุณจะเอาตอนเที่ยงเนี้ยแล้วมันกำลังร้อนระอุเนี้ยค่ะทุกคนมาได้แต่ทุกคนไม่แฮปปี้กับคุณด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการถามกันแล้วว่าฉันจะเอาเดือนเมษานะเอาเวลาตอนเที่ยงตรงซึ่งทุกคนเพื่อนเรา10คนเห็นด้วยแม้ในขณะที่จัดพิธีพายุจะมาแดดจะร้อนแรงขนาดไหนแต่ทุกคนคือเขาลักษณะว่าเขาพร้อมใจแล้วมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงอุ๊ยร้อนหน่อยก็ขอโทษนะอุ๊ยไม่เป็นไรแกฉันพร้อมแล้วฉันเต็มใจมาเพราะว่าทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะจัดวันนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตามใจฉันคนเดียวแล้วคนอื่นจะต้องมาโอเคก็อาจจะมาด้วยสายงานอาจจะมาด้วยเราเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆเขาไม่กล้าขัดแต่ใจเขาไม่สบายมันก็ใช่ก็มาแบบไม่สนุกมันก็กลายไม่เป็นวันมงคลแต่ทีนี้การทำความแบบนั้นน่ะมันเป็นการที่กำหนดวันเวลาช่วงแวนเวลานาทีในการหาเขาเรียกว่าหาเวลามงคลที่จะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่คนจะต้องมารวมกันมันไม่ใช่แค่เรามันจะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่มาแสดงความยินดีกับเราเนาะขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้เนาะมาแสดงความยินดีมาแสดงว่าอุ้ยเธอมีที่อยู่แล้วนะมีที่อยู่ที่กินแล้วนะมันคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราจะทำความดีอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าฤกษ์ที่ดีคือฤกษ์คือเวลานั่นแหละเวลาที่ดีคือวันที่คุณตั้งใจขณะไหนขณะนั้นคือมันดีที่สุดแล้วใช่ถูกต้องคุณจะไปบวชวันดับก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเพราะวันนี้ฉันจะมาทำความดีไม่เกี่ยวข้องเลยใช่แต่ถ้าเราตีถ้ามนุษย์เราตีโจทย์ไม่แตกเมื่อมันไม่แตกมันก็เลยต้องทำตามคนอื่นเขาคิดว่ามาบวชคือบางคนเขานานๆทีก็กว่าเขาจะหาอะไรที่แบบเลิกงานมาได้กว่าเขาจะบวชได้เนี่ยมันลำบากเขาเนาะทีนี้เวลามีคนท้วงเขาก็รู้สึกไม่สบายใจใช่ค่ะอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยการที่ฉันไปทำความดีมันใช่เหรอไม่ใช่เหรอแต่ถ้าคนที่เขารู้แล้วเขามีหลักการและเหตุผลของเขาเขาบอกว่าวันที่ฉันจะทำความดีอ่ะฉันไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรฉันจะทำเลยฉันจะอธิษฐานจิตฉันจะสร้างบุญบารมีเลยอย่างเช่นกรณีหนึ่งอย่างเช่นว่า